ถามนี่ครับยังไงบ้างครับตรงไหนที่ตัวเรารู้ว่ารู้สึกว่ายากที่สุดเลยถ้าส่วนที่ยากนะคะคงจะเป็นส่วนที่รอยเชือกเพราะว่าทำยังไงให้เชือกไม่บิดถูกไหมคะแล้วก็เวลาดึงแล้วมันมีน้ำหนักเพื่อจะนับมัดเนี่ยให้มันแน่นอันนี้เข้าใจคิดว่ายากแต่ในคือส่วนตัวแล้วอะตั้งแต่มัดเล็กอะค่ะจากก้านยาวกับก้านเล็กให้มันมีสมดุลแล้วก็จับเนี่ยก็ยากแล้วนะคะสำหรับพวกเราครับขอเสียงปรบมือทั้ง4ท่านด้วยครับผมรางวัลเป็นเอกสารอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับคือรางวัลก็คือของที่ท่านทำนั่นแหละก็อย่าไปทิ้งที่ไหนเพราะเราจะขึ้นไปดูบนรถด้วยนะครับขออนุญาตนะเนื่องจากว่าเรามีรางวัลมอบให้เก็บอุปกรณ์นิดนึงครับนะอย่าพึ่งไปไหนนะครับรางวัลสำหรับรางวัลที่1นะครับนะอย่าได้เก็บก่อนนะฮะที่1แล้วน้องนั้นได้เท่ากันหมดนะครับนะก็เชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราที่นั่งอยู่ณที่นี้ครับยังมีท่านใดครับท่านรับขับเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นข่าวครับ 100.5 นิวเน็ตเวิร์กนะครับคุณพัชระสารพิมพานะครับสวัสดีครับนี่นะครับเป็นผู้ที่มอบรางวัลให้ขอ3อันดับที่ได้รองก่อนแล้วกันนะครับผม3ชิ้นนะครับนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปขยับนิดนึงถ่ายรูปด้วยครับตรงกลางนี่เป็นตรงกลางที่ตรวจครับนะให้เห็นป้ายด้วยรางวัลรองนะครับจะได้กระเป๋าหลุยส์นะครับ1ใบจากปารีสนะครับผมรางวัลต่อจะถ่ายรูปรวมกันนะรางวัลต่อไปเป็นกระเป๋าจากสำเพ็งนะครับผมรู้ไม่ได้แล้วก็รางวัลต่อไปจะเป็นน้ำพริกตาแดงจากเอปิกนะครับผลิตภัณฑ์เป็นของนั้นนะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นโถจากสุโขทัยนะครับผมเฮ้ยจริงหรือเปล่าผมไม่รู้รางวัลมีอะไรบ้างเดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปรวมกับท่านด้วยนะครับไปเชิญหน้ารักทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับเชิญเลยครับถ่ายรูปไปเที่ยวลึกนะครับในวันนี้นะครับนะแล้วก็เห็นนะฮะสมาชิกมีความตั้งใจสำหรับทุกท่านที่อาจจะมัดแล้ว